ได้มีพิธีเซ็นสัญญาการห่วมหุ้นสร้างตั้งบริษัทลาวรุสเทคคอมจำกัดระหว่างรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริการและการค้าขาออกขาเข้าและบริษัทห่วงไซสนะก่อสร้างจำกัดผู้เดียวห่วมลงนามในสัญญาโดยท่านวันทองสิทธิกุลผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริการและการค้าขาออกขาเข้าและท่านคำนงห่วงสนะไสผู้อำนวยการบริษัทห่วงสนะไสก่อสร้างจำกัดผู้เดียวโดยการเป็นพี่น้องของพลตีวงคำพมมกรรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินพร้อมการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องการสร้างตั้งบริษัทลาวรูสเทคคอมจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจไปเคียงคู่กับการสืบต่อส่งเสริมสายพันธุ์ระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันรัฐวิสาหกิจพัฒนากสิกรรมอุตสาหกรรมบริการและการค้าขาออกขาเข้าและบริษัทห่วงสนะไสก่อสร้างจำกัดผู้เดียวได้ร่วมหุ้นกันสร้างตั้งร่วมกับบรรดาบริษัทของสหพันธ์รัสเซียด้วยมิตรภาพอันดีงามที่มีมาแต่ดนนั้นระหว่างสหพันธ์รัสเซียกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเซ็นสัญญาห่วมหุ้นในครั้งนี้จะเป็นบทอิงทางด้านกฎหมายให้2บริษัทได้จัดตั้งปฏิบัติแผนการห่วมธุรกิจในด้านต่างๆกับบรรดาบริษัทของสหพันธ์รัสเซียที่ได้คาดคะเนไว้เซ็นร่วมมือกันทางด้านการพัฒนาปรุงแต่งแห่ธาตุครบวงจรและพลังงานทางด้านการบริการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทางด้านการพัฒนาเวียกงานขนส่งโลจิสติกทางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจรเพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างตั้งบริษัทรวมถึงของ2บริษัทรัฐวิสาหกิจพกและบริษัทห่วงสนาไซก่อสร้างจำกัดผู้เดียวเพื่อให้สร้างตั้งเป็นบริษัทร่วมมือที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมในเชิงในเชิงการค้าและก็ในเชิงการทางด้านรัฐบาลเนาะแล้วก็อันนึงก็แม่นเพื่อส่งเสริมกองทุนให้แก่กองกระทรวงป้องกันประเทศของเรานี้สำหรับการดำเนินธุรกิจในกรุงเขตต่างๆที่ได้กล่าวข้างถึงนี้บริษัทห่วงสนะไซก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้สร้างสายพกพันอันแน่นแฟ้นกับทุกภาคส่วนและบรรดาองค์กรทั้งสังคมทุกภาคส่วนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธ์รัสเซียอยู่ในลาวเพื่อช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยแน่ใจยกสูงการเพิ่มทวีสายพกพันทางด้านเศรษฐกิจเทคนิควัฒนธรรมสังคมระหว่างสองชาติลาวและรัสเซียให้นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวขึ้น